สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังก์อมตะตอนที่16สำหรับเนื้อเรื่องนะครับหลังจากอีกอนได้ชิ้นส่วนทั้งหมดของขลุ่ยมันพามิกจ็อกเขาได้กลับไปยังคืนที่กบฏอีริมก่อกบฏพร้อมโจยังโดยอีริมในโลกปัจจุบันนั้นถูกไทอึนเอาปืนจี้ไว้ไม่ให้หนีไปไหนในเส้นทางที่โลกคู่ขนานเชื่อมต่อกันอีกอนสั่งให้โจยังเฝ้าประตูทางออกที่อีริมจะหนีแต่โจยังไม่ยอมต้องการเข้าไปช่วยอีกอนต่อสู้เมื่อทั้งสองเข้าสู้กับเหล่ากบฏสุดท้ายโจยังถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนอีริมในตอนนั้นสามารถขโมยขลุ่ยได้ทั้งเหล่าอีกอนจึงวิ่งตามอีริมเข้าไปในป่าไผ่จนเจอเข้ากับอีริมซึ่งในโลกปัจจุบันขลุ่ยครึ่งเหล่าของอีริมที่แทอึนถืออยู่ได้สลายไปอีริมจึงคิดว่าตนเองสามารถแย่งขลุ่ยมาได้ทั้งเราและอีกอนไม่สามารถฆ่าเขาได้เมื่อเป็นดังนั้นไทอึนจึงลั่นไกฆ่าอีริมในที่สุดทางด้านอีกอนในป่าไผ่ได้จัดการสังหารอีริมและได้ขลุ่ยทั้งเรามาในที่สุดไทอึนซึ่งตื่นมากลางสวนสาธารณะได้ถามวันที่กับคนที่มาเดินเล่นเธอจึงรู้ว่าเธออยู่ในปี2020ซึ่งไทอึนได้โทรกลับไปยังสถานีตำรวจพบว่าไม่มีเชนแจอยู่ในโลกนี้เธอได้ใช้ชีวิตรออีกอนที่สัญญาว่าจะกลับมาหาเธอหนังได้เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆหลังจากที่อีกอนสามารถสังหารอีริมได้สำเร็จคังยองมินซึ่งก็คือชินแจในโลกจักรวรรดิเกาหลีก่อนที่จะถูกแม่นำไปฆ่าตัวตายนั้นน้าชายของอีกอนได้เข้ามาช่วยชีวิตไว้และเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาทางด้านลูน่าในวัยเด็กได้ขโมยเงินจากร้านแม่นายคูแต่แม่นายคูให้อภัยและให้เงินไปบางส่วนแถมยังชวนมากินข้าวด้วยกันอีกทำให้เมื่อโตขึ้นลูน่าเป็นตำรวจและได้ทำงานร่วมกันกับคังยอนมินทางด้านอีกอนได้เดินทางไปยังโลกคู่ขนานต่างๆและได้พบไทอึนในรูปแบบต่างๆทั้งเป็นอาหารนักแสดงแต่ไทอึนในโลกต่างๆไม่สามารถจดจำอีกอนได้เลยอีกอนได้แต่โผล่ไปตามโลกคู่ขนานต่างๆตามหาไทอึนไม่เจอสักทีหลังจากการเวลาผ่านไปนานระหว่างที่ไทอึนขับรถอยู่นั้นนารีได้โทรหาไทอึนเล่าให้เธอฟังว่ามีคนแปลกหน้ายืนอยู่หน้าบ้านพร้อมด้วยม้าสีขาวไม่รู้ใช่คนขายม้าหรือไม่ไทอึนรู้ทันทีว่าเขาคนนั้นเป็นใครจึงรีบขับรถกลับบ้านทันทีเมื่อถึงบ้านเธอได้เจอกับอีกอนแต่อีกอนคิดว่าไทอึนจำเขาไม่ได้แน่ๆแต่เมื่ออีกอนมองไปที่แววตาไทอึนอีกอนรู้ทันทีว่าไทอึนรู้จักเขาและเขาไม่ได้หายไปจากความทรงจำของไทอึนทั้งสองจึงจูบกันหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกเสาร์และอาทิตย์ทั้งอีกอนและไทอึนจะไม่ทำงานโดยไทอึนจะไปรอในป่าไผ่ให้อีกอนมารับเขาทั้งสองได้ย้อนเวลากลับไปช่วงเวลาที่ไม่มีเขาทั้งสองทำให้ทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันและทั้งสองก็ได้เลือกเส้นทางชีวิตที่จะใช้ชีวิตกันแบบนี้ไปจนแก่จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่16สำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องจบได้สมบูรณ์มากครับไม่มีอะไรติดค้างและแก้ไขทุกข้อสงสัยได้กระจ่างทั้งหมดเป็นซีรีส์ที่สนุกอีกเรื่องนึงเลยครับนักแสดงทุกคนและเนื้อเรื่องทำได้ดีมากๆใครที่ชอบซีรีส์เกาหลีสนุกๆแนะนำเรื่องนี้ครับและขอบคุณสำหรับคนฟังผมสปอยจนถึงตอนจบตอนนี้นะครับส่วนซีรีส์เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ